Movie Check สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Check กับผมจะโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับแม้ว่า The Walking Dead จะจบลงในปีนี้หลังจากฉายมาถึง11ซีซั่นแล้วนะครับแต่ว่าซีรีส์ชุดนี้ก็ยังแตกหนอออกไปได้อีกเรื่อยๆและล่าสุดนะครับAMC ผู้ผลิตซีรีส์ชุดนี้ได้เตรียมสร้างภาคแยกชุดใหม่ Isle of the Dead ครับหรือว่าเกาะแห่งความตายโดยมีโรเลนโคฮานกับเจฟฟรีย์ดีนมอร์แกนกลับมารับบทเป็นแม็กกี้กับเนแกนอีกครั้งหนึ่งครับ Isle of the Dead เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะแมนฮัตตันในนิวยอร์กนะครับที่ตัดขาดตัวเองออกจากแผ่นดินใหญ่เป็นที่อยู่ของซอมบี้ด้วยนะครับแล้วก็มนุษย์ที่ยังรอดตายอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยภาวะไร้กฎหมายมีความอันตรายและความเขย่าขวัญซึ่งแม็กกี้กับเนแกนเนี่ยได้เดินทางมาด้วยกันสู่เกาะแห่งนี้นั่นเองครับโดยซีรีส์นี้นะครับจะมีความยาวเพียงแค่6ตอนเท่านั้นนะครับสำหรับ Isle of the Dead จะออกฉายทาง AMC และ AMC Plus ในปี2023ยังไงผู้ชมบ้านเราน่าจะได้ชมผ่านทาง Disney Plus Hotstar ครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Movie Check กับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check